ต้นหอมเบรกบอยพิษณุอย่าเพิ่งเป็นบาร์โฮสลองรับรถสับหลายแขกก่อนบันเทิงวันที่11กรกฎาคม2567 18นาฬิกา54นาทีไม่อยากได้ต้นหอมสกุลตลาเบรกเพื่อนซีบอยพิษณุอย่าเพิ่งยืนเป็นบาร์โฮสแนะลองรับรถสับหลายแขกในห้องน้ำก่อนหลังจากที่ดีเจชื่อดังต้นหอมสกุลตลาสร้างความฮือฮาด้วยการคว้าตัวพระเอกหนุ่มซีศิวัฒน์และเพื่อนในวงการอย่างรัศมีแขมาเป็นหนุ่มบาร์โฮสในธุรกิจใหม่ของตัวเองปรากฏว่าได้กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดโดยเฉพาะหนุ่มซีเมื่อมีคนประมูลดริงค์พุ่งสูงถึง150ดื่มจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลล่าสุดวันที่11กรกฎาคม67ได้เจอสาวต้นหอมระหว่างมาร่วมงานบวงสรวงละครทองประกายแสดที่ลานหน้าตึก GMM Grammy Place ย่านอโศกเลยสอบถามถึงกระแสดังกล่าวรวมถึงเรื่องที่เพื่อนสนิทอย่างบอยพิษณุเอ่ยปากอยากเป็นหนุ่มบาร์โฮสบ้างแถมการันดีได้ยอดดื่มสูงกว่าหนุ่มซีแน่นอนหลังจากวันที่ซีศิวัฒน์และรัศมีแขทดลองไปยืนเรียกแขกมาเขาบอกว่าติดใจไหมน้องซีโร่ก็ตกใจเหมือนกันกับยอดดื่มใดๆแต่แก้ข่าวนิดนึงเรื่องการทำคอนเทนต์ของน้องซีโร่ซีไปทำ YouTube ของเขาอยู่แล้วแต่พาร์ทของเราก็บอกเขาว่าไหนๆมาแล้วไปให้สุดในชีวิตคุณจะมีโอกาสได้ยืนเป็นบาร์โฮสไหมถ้างั้นลองยืนจริงสักครั้งลูกค้าไม่รู้แล้วให้ประมูลจริงนั่งจริงก่อนที่น้องซีโร่จะลงมายืนบนเวทีเรามีการซักซ้อมแล้วว่าในบาร์โฮสเขาเล่นเกมอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องเอนเตอร์เทนแขกมีอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าพอลงมานั่นเป็นการประมูลจริงๆจากลูกค้าจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงจบที่เอมี่กลิ่นประทุม20ดื่มแล้วใครจะไปสู้โดยปกติการประมูลดื่มมันจะบิดขึ้นที3ดื่ม5ดื่ม10ดื่มน้องซีโร่มาเริ่ม50แล้ว20สักพักไป30แล้วกระโดดไป100ดื่มเราตกใจมากตอนนั้นก็คิดว่าจบแค่นั้นแล้วล่ะอีกโต๊ะบอก150เราก็รู้สึกว่าบางทีของมันอยู่บนฟ้าไม่เคยเอื้อมลงมาถ้าวันนี้มันอยู่ตรงหน้าก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดเราให้ได้มากที่สุดล่าสุดบอยพิษณุท้าว่าถ้าเป็นตัวเขาไปยืนเรียกแขกการันตี200ดื่มแน่นอนไม่เอาค่ะไม่เอาเปื้อนร้านอาจจะมีคนชอบทรงแบบบอยก็ได้ไงแต่หอมไม่ชอบใครจะไปเลือกมันเอาอย่างนี้บอยพิษณุอาจจะต้องต่อคิวเพราะคิวรายชื่อที่จะมาเป็นเซเลบเดย์ของเราให้ตัวพ่อเขาเดินก่อนตัวพ่อคือตั้มเดอะสตาร์ตั้มเดอะสตาร์ยืนจับมือคู่กับบอยพิษณุรอไปก่อนค่ะเราไม่บอกว่าคิวล่าสุดเป็นใครแต่เปิดตัวมาฮือฮาแน่นอนบอยกับตั้มไม่ดีตรงไหนทุกตรงไหนคือจุดดีก่อนแล้วไม่ต้องการันตี200ดื่มเอาให้ได้20ดื่มก่อนยืนเปลืองน้ำเปลืองแอร์ที่ร้านหัวเราะแต่ถ้าอยากทำจริงๆอย่างแรกให้คนหนึ่งซ้อมรับรถก่อนอีกคนสับเยี่ยวดูบรรยากาศก่อนอยากให้เรียนรู้ว่าการที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่จุดนี้ไหวไหมเดินขึ้นเวทีขาสั่นหรือเปล่าขัดใจตั้งแต่ชอบเรียกตัวเองว่าลุงแล้วหัวเราะนายกรัฐมนตรีเผยรุดเข้าสภาตอบกระทู้หลังรู้ไหมงอนยันไม่ได้เลี่ยงตอบคำถามก้าวไกลการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 2 นาทีเศรษฐาลั่นไม่เลือกที่รักมักที่ชังหลังรู้ไหมงอนรุดเข้าสภาตอบกระทู้ทันทีย้ำดิจิทัลวอลเล็ตรอฟังวันที่24กรกฎาคมยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสุจริตเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังตอบกระทู้ถามสดกรณีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
ที่จะไม่ใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.แล้วมีปัญหาติดขัดอะไรว่าค่อยฟังการแถลงในวันที่24กรกฎาคมเดี๋ยวพูดไปจะเกิดความสับสนเมื่อถามว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและไม่มีปัญหาอะไรติดขัดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสามารถพิสูจน์ทราบได้เป็นเรื่องของความสุจริตทุกประการเมื่อถามว่าวันนี้ได้เข้ามาตอบกระทู้ถามสดในสภาเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคมตนลงพื้นที่ตลอดทั้งวันก็เลยไม่ทราบว่านางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจะงอนและไม่ถามแล้วเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็มีเวลาได้อ่านข่าวพอรู้ว่างอนก็เลยรีบโทรศัพท์บอกทีมงานขอพยายามไปปรับตารางเพราะผมพูดตลอดเวลาว่าผมให้ความเคารพสถาบันนิติบัญญัติอยู่แล้วและหากมีเวลาก็ยินดีมาตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปตอบคราวหน้าหรือมอบหมายให้ใครไปตอบแทนวันหลังไม่ได้หนีอะไรหรอกครับเพราะมีภารกิจเยอะนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าฝ่ายค้านต้องการเชิญนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้อีกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าว่างตนก็ยืนยันจะมาถ้าไม่ติดภารกิจด่วนอะไรก็มาขอยืนยันส่วนตัวก็เคยมาตอบคำถามของฝ่ายค้านไม่เคยคิดที่จะเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่คิดจะตอบคำถามของพรรคก้าวไกลแล้วไปตอบคำถามพรรคอื่นไม่ใช่เช่นนั้นเลยไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเมื่อถามว่าคำถามพรรคก้าวไกลวันนี้ถือว่าโอเคหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็แฟร์ครับเพราะเขาอยากรู้แต่หลายๆอย่างมันไม่มีคำตอบแค่ yes หรือ no มันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อถามว่า15นาทีที่ตอบกระทู้คิดว่าประชาชนจะเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็หวังและถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงเรื่อยๆซึ่งตนจะมีทีมงานที่ไปพบปะหลายๆสื่อเพื่อทำความเข้าใจและขยายผลจากที่เราทำงานมาสำคัญที่สุดคือเหตุผลที่ทำคืออะไรมากกว่าเมื่อถามว่าวันที่24กรกฎาคมตื่นเต้นหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีจะแถลงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนายเศรษฐากล่าวว่าตื่นเต้นทุกวันครับสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ร่วมยินดีทีมชาติอังกฤษขอนัดชิงรีบชนะอย่าให้ลุ้นเยอะกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 17:16 น.สมเด็จพระเจ้าชาวที่3มีพระราชสารแสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษที่เข้าชิงชนะเลิศยูโร2024พร้อมมีมุกตลกขอให้รีบชนะคว้าแชมป์ได้โดยไม่ต้องลุ้นเยอะสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024พร้อมแสดงอารมณ์ด้วยการขอว่าอย่าให้ต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายหรือจนถึงจุดโทษอีกเลยอังกฤษที่เป็นรองแชมป์เก่าเมื่อปี2020ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งแม้ฟอร์มโดยรวมจะไม่ค่อยน่าประทับใจนักทั้งรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานกระท่อนกระแท่นส่วนรอบน็อกเอาท์ก็ต้องต่อเวลาชนะสโลวาเกียชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์และชนะเนเธอร์แลนด์ด้วยการยิงประตูชัยท้ายเกมพระราชสารจากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ระบุว่าข้าพระเจ้าและสมเด็จพระราชินีร่วมกับสมาชิกราชวงศ์ขอแสดงความยินดีถึงทีมชาติอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรและขอส่งกำลังใจอย่างที่สุดสำหรับการแข่งขันวันอาทิตย์นี้ข้าพเจ้าอยากขอให้พวกคุณคว้าชัยชนะให้ได้เสียก่อนที่จะต้องเรียกหาการทำประตูมหัศจรรย์ในนาทีสุดท้ายหรือการดวลจุดโทษที่ระทึกใจอีกครั้งหากทำได้เช่นนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความเครียดในหัวใจและความดันโลหิตของคนทั้งชาติจะบรรเทาลงไปได้อย่างมากขอให้ทีมชาติอังกฤษโชคดี